โอเคแล้วก็มาดูอีกมติหนึ่งนะครับผมก็ปรับค่าไฟค่า FT นะครับเหลือ 4.1 อันนี้ก็คือฮาเลยใช่ครับผมก็จากเดิมเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไปปรับของรอบปีหน้านะเพราะว่าเขาเคาะของรอบสิ้นปีนี้มาแล้วเดือนกันยายนธันวาคมนะครับอันนี้ก็คือเขาจะปรับเริ่มบินเดือนกันยายนี้เลยนะครับจาก 4.45 เหลือ 4.1 ก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้แน่นอนว่าปรับค่า FT เนี่ยก็จะกระทบกับโรงไฟฟ้านะครับผมโดยเฉพาะ Bigrim อย่างกับ GPSC นะครับก็แต่ว่านะครับพี่เล้งก็มองว่าผลกระทบเนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมเพราะปัจจุบันเนี่ยค่าไฟที่ขายให้ IU เนี่ยตัวระดับ margin เนี่ยก็ยังยืนได้ระดับที่โอเคนะครับภาพทางด้านขวาสุดนะฮะที่เราเป็น estimate เนี่ยก็ยังยืนในระดับที่1บาทต่อกิโลวัตต์ hour ถึงประมาณสัก 0.8 กว่าซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นระดับที่ margin โอเคอยู่นะครับเพราะที่เราเคยคุยกันนะเรื่องก๊าซเนี่ยมันลดลงมามากกว่าที่เราคาดด้วยมันก็ชดเชย margin ตรงนี้ได้ทำให้ผลกระทบถ้าสมมติจะลดราคาค่าไฟเนี่ยก็ยังพอเรียกว่าชดเชยกันไปได้ในระดับใช่ครับอย่างน้อยต้องทุนลงมาเนี่ยก็ยังโอเคใช่ครับแล้วก็พี่เล้งก็มีปรับประมาณการนะครับผมก็เบื้องต้นคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนเลยนะครับประมาณการกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยลงประมาณ 1-10% นะครับแต่ตัวที่จะลบเยอะเนี่ยก็จะเป็นโรงไฟฟ้าอย่างพวก Bigrim GPSC นะครับเพราะว่าเขาเป็น SPP ก็จะปรับประมาณ 10% เลยสำหรับปีนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าค่าไฟ 4.1 เนี่ยที่ทางรัฐบาลแจ้งออกมาเนี่ยก็คือเฉพาะกันยาถึงสิ้นปีครับซึ่งปีหน้าเนี่ยยังไม่ได้เคาะว่ามันจะยืนต่อนี้หรือเปล่านะครับทำให้ปีหน้าเราก็เลยยังไม่ได้มีการปรับประมาณการตรงนี้เพราะที่เอฟเฟคแค่ประมาณ 4.1 ของช่วงปลายปีนี้เท่านั้นเองแต่จริงๆก็คือรายละเอียดก็ยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับว่า 4.45 ลงมา 4.1 เนี่ยจะทำช่องทางไหนเพราะจริงๆมันทำได้หลายวิธีมากนะครับคือวิธีที่เขาพูดกันมาโดยตลอดเนี่ยก็คือให้ไปยืดหนี้ e-gap นะครับแล้วก็เป็นหนี้มากขึ้นนะครับผมตอนนี้เป็นหนี้อยู่แล้วประมาณสัก130,000 ล้านนั่นก็จะเป็นวิธีหนึ่งหรือว่าทางรัฐอาจจะใช้หลายๆวิธีนะครับอย่างเช่นทำเป็นซิงเกิลพูลแก๊สอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าให้ทางปตท.เอาเงินช็อตฟอลมาช่วยอะไรแบบนี้มันก็มีหลายช่องทางอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามก่อนแล้วกันนะครับแต่เบื้องต้นเราก็คอนเซอร์เวทีฟปรับประมาณการออกมาแล้วยังไงมันก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลกระทบทางเชิงลบของกำไรในช่วงนี้แน่นอนนะครับก็เลยทำให้ภาพรวมของกลุ่มพลังงานจริงโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับผมเขามีการขยายแวตให้เรานะครับผมอีก1ปีนะครับถึงปีหน้าเดือนกันยาอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้ามาขึ้นแวตตอนนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยจริงๆไปก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะว่าแวตจริงๆปกติตั้งแต่ปี2535ครับระดับปกติเราคือ 10% นะครับผมแต่เราอ่ะชิน 7% มาโดยตลอดคือประชาชนทั่วไปจะคิดว่าเออมันก็ 7% อยู่แล้วมันก็ทำไมถึงเรียกว่าขยายเวลาภาษีอะไรเงี้ยซึ่งตามกฎหมายจริงๆอ่ะ VAT มัน 10% ครับแต่ว่ามีมติครม.มาตลอดใช่ก็คือเป็นพิเศษใช่จุดเริ่มต้นก็คือปี2540ต้มยำกุ้งนะครับเราปรับลงมาเป็น 7% แล้วก็ต่อ 7% ชั่วคราวไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะแล้วเวลาต่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต่อทีละปีทีละปีมันก็จะมีข่าวเนี้ยวนมาทุกปีช่วงประมาณนี้นะครับซึ่งที่เขาประเมินเนี่ยถ้าเกิดเขาปรับแบบจาก7เป็น 10% นะครับเขาจะมีรายได้เพิ่มประมาณสัก 3.8 แสนล้านนะครับก็ยังไม่พอเงินที่ต่อนะฮะใช้5แสนล้านแต่ว่าก็ดูเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับผมภาษีธุรกิจเฉพาะครับพี่มน80,000กว่าล้านเนี่ยไปดูมาจริงๆสัดส่วนมันน้อยมากเลยนะแล้วภาษีหุ้นเนี่ยก็อยู่หนึ่งในนี้เหมือนกันนะครับคือแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็ดูเหมือนมีโอกาสความเสี่ยงจะมาแตะเรื่องภาษีหุ้นด้วยหรือเปล่าพี่มนใช่ครับก็ด้วยความที่นะก็เขาก็มองว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะทำให้เหมือนกับหลายๆประเทศที่มีการเก็บเรื่องภาษีหุ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้หลายประเทศก็ลดลงมาอย่างจีนก็เพิ่งลดลงมาอะไรแบบนี้ซึ่งสุดท้ายก็มันจะดีมันแน่นอนมันก็ต้องเป็นผลลบกับตลาดทุนนะครั รบซึ่งก็ต้องมาศึกษากันค่อนข้างละเอียดนิดนึงละแต่ว่าก็ยังเป็นนโยบายที่ค้างอยู่ซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมยังเป็นนโยบายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แต่แปลว่าเก็บมันก็ได้นิดเดียวนะครับทุกคนดูอย่างในภาพเนี่ยก็สัดส่วนมันน้อยมากเลยครับภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ถ้าเทียบกับภาษีนิติบุคคลนะครับซึ่งอย่างบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายภาษีให้รัฐใช่ไหมฮะแล้วพอเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเผลอๆต้องการจ่ายภาษีก็จะแบบเรียกว่าแน่นอนกว่าบริษัทที่บางทีไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนนะฮะอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอไปขึ้นภาษีอะไรแบบนี้ก็อาจจะเสียรายได้ตรงนี้หรือเปล่า